ผ่านไปกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนอย่างนายเดวิดเบอร์นาร์ดค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่เร่งหาหลักฐานมาเพื่อหาตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ตอนนี้นะคะทางตำรวจก็ปักใจเชื่อว่านายอาตูนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญค่ะแต่ว่าถึงขนาดนี้นะคะนายอาตูยังคงปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะคะตำรวจเองก็เดินหน้าในการหาหลักฐานชิ้นสำคัญมามัดตัวคดีนี้จะจบลงอย่างไรนะคะวันนี้ติดตามในรายงานพิเศษของคุณนลินสิงหาพุทธังกูลจากทีมล่าความจริงค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงอู่ต่อเรือคฤหมงคลค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆ่าหันศพชายชาวสเปนอายุ43ปีชื่อเดวิดโดยชิ้นส่วนชิ้นแรกที่พบคือท่อนแขนขวาค่ะหลังจากนั้นจึงมีการค้นหาชิ้นส่วนอื่นๆกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่หลายคนจับตามองร่องรอยการฆาตกรรมในคดีนี้เริ่มถูกเปิดเผยเมื่อวันที่30มกราคมเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบชิ้นส่วนมนุษย์แล้วพบว่าเป็นท่อนแขนข้างขวามีร่องรอยคล้ายถูกของมีคมตัดอย่างชัดเจนถัดมาวันที่31มกราคมพบชิ้นส่วนเพิ่มอีก3ชิ้นต่างสถานที่กันคือท่อนขามนุษย์พบว่าลอยตามแม่น้ำเจ้าพระยาติดฝั่งวัดตำหนักใต้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีชิ้นส่วนช่วงลำตัวของเพศชายที่ท่าน้ำวัดโพทองบนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและชิ้นส่วนหัวมนุษย์ลอยอยู่ในน้ำที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีลักษณะเหมือนแขกขาวหนวดเครารุงรังถูกพันด้วยพลาสติกคาดว่าชิ้นส่วนทั้งหมดน่าจะเป็นของบุคคลคนเดียวกัน1กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ส่งชิ้นส่วนทั้งหมดชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเร่งตรวจสอบบุคคลที่สูญหายในทุกท้องที่จากลักษณะพิเศษที่ชิ้นส่วนลำตัวมีขนที่หน้าอกเป็นสีทองมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่คาดว่าจะเป็นจุดทิ้งศพและตรวจสอบประวัติกลุ่มคนร้ายที่มีแผนประทุษกรรมในลักษณะดังกล่าวความคืบหน้าปรากฏอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์ชิ้นส่วนมนุษย์ตรงกับข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวสเปนที่ญาติแจ้งความคนหายเอาไว้ผู้เสียชีวิตคือนายเดวิดเบอร์เน็ตวัย43ปีสัญชาติสเปนที่ครบกำหนดต้องกลับประเทศแต่กลับหายสาบสูญไปกุมภาพันธ์พบเส้นทางการเงินจากบัญชีของนายเดวิดที่ธนาคารสิงคโปร์ถูกโอนเข้าบัญชีของชายชาวสเปนคนหนึ่งจำนวน2ครั้งคิดเป็นเงินไทยกว่า37ล้านบาทชายคนนั้นก็คือนายอาเธอร์เซการาปรินเซปหรือนายอาตูการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเป็นคนไทยคือนางสาวปริศนาเป็นเพื่อนหญิงคนสนิทของนายอาตูถูกควบคุมตัวได้ที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่6กุมภาพันธ์และนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคือนายอาตูได้7กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาสามารถจับกลุ่มตัวนายอาตูขณะที่พยายามหลบหนีออกทางทะเลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ประสานเพื่อขอตัวนายอาตูกลับประเทศไทย8กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ประชุมสรุปหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ข้อหาเรื่องปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพนะครับก็ณขณะนี้ตัวผู้ต้องหานะครับท่านผู้บัญชาการแห่งชาติได้นำมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำการสอบสวนผู้ต้องหานี้นะครับโดยที่จะไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ประสานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปแล้วกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอาตูมาสอบปากคำพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตสเปนประจำประเทศไทยเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุน่าจะมาจากการประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้ตายก็สิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาอยู่แล้วนะครับการที่ผู้ต้องหาจะปฏิเสธหรือตั้งป้อมสู้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็พยายามหาพยานหลักฐานมาเชื่อมโยงในคดีให้ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องดีเอ็นเอเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะไปในทางที่ดีนะแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เขาเนี่ยเป็นคน
ย่างที่ผมบอกเมื่อครั้งแรกที่ผมกลับมาจากที่ศาลนะครับว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับคนตายคนสุดท้ายในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนางสาวปริศนาเพื่อนสาวของนายอาตูพยานปากสำคัญไปชี้สถานที่ต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับคดีเริ่มจากบ้านเช่าภายในซอยรามคำแหง174ที่นายอาตูมาเปิดเช่าไว้ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมแต่ไม่ได้นอนพักค้างคืนที่บ้านหลังนี้จุดที่2บริเวณสะพานข้ามคลองล้อแหลนางสาวปริศนาอ้างว่านายอาตูได้มาอย่างที่บริเวณแห่งนี้ในช่วงบ่ายของวันที่1กุมภาพันธ์พร้อมกับนำสิ่งของซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าหันศพไปทิ้งไว้ข้างทางนอกจากที่นางสาวปริศนาพาไปชี้จุดแล้วยังมีอีกหนึ่งจุดสำคัญคือที่พักของนายอาตูย่านพระราม9ที่เชื่อว่าเป็นจุดหันศพด้วยบริเวณนี้นะคะเป็นที่ตั้งของคอนโดย่านพระราม9ค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นจุดที่นายอาตูใช้ฆ่าและหันศพนายเดวิดซึ่งนายอาตูนะคะได้เช่าคอนโดแห่งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2558และก่อนเกิดเหตุไม่มีการออกจากห้องพักเป็นเวลากว่า10วันก่อนที่จะมีการย้ายตู้แช่ออกไปในวันที่31มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่12กุมภาพันธ์ผลตรวจยืนยัน DNA ที่พบบนรถจักรยานยนต์เป็นของผู้ต้องหาและแฟนสาวเชื่อมโยง DNA ที่เก็บได้จากทาวน์เฮาส์ซอยรามคำแหง174และพบ DNA ของผู้ตายบนคอนโดย่านพระราม9ส่วนในตู้แช่ขนาดใหญ่ในห้องพักไม่พบ DNA ของผู้ตายเชื่อว่าที่นี่เป็นจุดกักขังฆ่าและหั่นศพเหยื่อเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะนำผู้ต้องหานี้ไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อไปคือไปถึงชั้นพนักงานถึงชั้นศาลได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีผลสำคัญนะครับต่อรูปคดีทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสำหรับการฆ่านั้นนายอาตูเป็นผู้กระทำส่วนเรื่อง DNA ของบุคคลอื่นที่พบแปลว่าอาจจะมีคนที่ให้การช่วยเหลือแต่อาจกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการจนถึงวันนี้ผ่านมา15วันแล้วนับจากวันพบศพแม้นายตำรวจระดับสูงยังคงยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีในอาตูในชั้นศาลทว่าในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาอีกหลายคนกลับชี้ว่ายังมีคำถามสำคัญในคดีอีกมากมายที่ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้เช่นจุดทิ้งศพอาวุธที่ใช้ในการฆ่ายิ่งไปกว่านั้นนายอาตูเองก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาไม่ยอมให้การใดๆและยังมีท่าทีสบายๆไม่วิตกกังวลแม้แต่น้อยคำถามก็คือคดีนี้พนักงานสอบสวนจะบรรยายฟ้องว่าอย่างไรอาวุธที่คนร้ายใช้คืออะไรวิธีการฆ่าเป็นแบบไหนสอดคล้องกับวัตถุพยานที่พบหรือไม่และนำศพไปทิ้งจุดใดเพราะคำถามพวกนี้จะต้องสอดรับกับพยานต่างๆในคดีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลบทสรุปตลอด15วันของคดีฆ่าหันศพสถานเมืองก็คือคดีนี้ยังจบไม่ลงณลินสิงหพุทธางกูลนาว26รายงานยังคงเร่งแกะรอยตามหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะสำหรับคดีนี้ซึ่งล่าสุดเองนะคะก็ไปพบคราบเลือดอยู่บริเวณซอกประตูห้องน้ำในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นที่เกิดเหตุคอนโดมิเนียมย่านพระราม9ของนายอาตูนะคะแล้วก็มีหลักฐานว่าไปพบจากกล้องวงจรปิดนายอาตูนี่ไปซื้อเลื่อยรวมไปถึงซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังในย่านรัชดาภิเษกด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องแกะรอยกันค่ะสำหรับคดีคลายปมฆาตกรรมคดีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้าไปดูนี่ตำรวจกำลังแกะรอยเส้นทางการเงินด้วยนะคะมีการโอนเงินมาจากต่างประเทศรวมๆกันถึง37ล้านบาท